หนึ่งสองสามไหวเลยโอ้โอ้เมื่อยสุดเลยฟอว้างานนี้ต้องมีลวกค่ะรุ่นบึงเกอร์อันนี้วิธีหาปลาด้วยมือปะวิธีหาปลาของไอ้นุ่นไอ้นุ่นโอ้ยบุ้มดเลยนี่ทอดลงไปเลยโอ้น้ำลายเกินไปสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะมาพ่อๆกับนุ่นกับน้องหวานคือเก่าเนาะพี่น้องมื้อนี้ก็น้องหวานเพิ่นก็มาหาเฮาคือเก่าเนาะพี่น้องก็คือแบบสิมาเก็บหยังมื้อนี้สิมาเก็บอันนักศิดากับใบขี้หูดเนาะเก็บได้เพราะว่าหลายหลายเนาะมีหมู่คู่เอื้อยก็มาลิ้นอยู่นี่เขาเจ้าก็เก็บเมื่อเฮือนคือกันเพราะว่าใบขี้หูดในหลายหลายพอปลูกแล้วมันอัน2ต้นแต่ว่ามันซุ่มใหญ่หั่นน่ะเนาะถือว่ามื้อนี้ก็น้องเพิ่นมาก็ถึกยามเนาะพอดีกําลังสิไปเกลือหมูเนาะพี่น้องเดี๋ยวนุ่นก็สิพาน้องเพิ่นไปเกลือหมูโลดเลาะเบิ่งสวนเฮานี่แหละเพราะว่าน้องเพิ่นมาเทื่อแล้วเนี่ยบ่ได้พาน้องเพิ่นเลาะสวนเนาะพอดีมาฮอดแล้วก็พากันมานั่งลิ้นอยู่ตู่อยู่เทิงพุ่นแล้วก็บรรยากาศก็บ่ได้พาพี่พาน้องเบิ่งเนาะเพราะว่าหลายหลายมื้อเติบที่เฮาบ่ได้พาพี่พาน้องเลาะเบิ่งตามนี่หั่นน่ะเดี๋ยวนุ่นก็สิเอาห้ำเอาหยังก่อนเกียมอันเครื่องที่เขาจะไปเกลือหมูเนาะเพราะว่ามื้อนี้ก็บ่ได้ต้มผักต้มมีมาหยังนะพี่น้องหมูบ่มีอันหลายโตแล้วยังเหลือแต่โตเดียวได้เนาะแล้วก็นุ่นก็สิเอาแต่ห้ำเกลือเนาะเพราะว่าหมูหั่นก็บ่ได้อันบ่ได้เลี้ยงหลายโตเพราะว่าห้ำก็แพงเนาะเขาสีข้าวของเขาเองหั่นน่ะมันเกลือยังบ่อนมันบ่ร้อนบ่ร้อนก็เลยได้ไปซื้อห้ำของคนอื่นมาเกลือบัดนี้มันแพงห้ำน่ะเราหมูก็ได้ขายออกแด่แล้วก็ตอนสงกรานต์โอ้ยนี่เกลือสงกรานต์หั่นไม่เท่าเสียแด่แล้วก็ค่าตอนไม่เท่าเสียก็ 2-3 ตูเนาะแล้วก็อีพ่อก็มัดแขนอีกก็ค่าหมูเนาะมดไปเนาะนี่มันก็ใส่เกลือลงไปเนาะเพื่อแบบว่าให้หมูกินอันกินดีกินแซ่บหั่นน่ะเนาะเพราะว่าจะละเทือเกลือแล้วเขาเกลือละล่าหั่นก็หมูก็บ่ค่อยกินเนาะพี่น้องเดี๋ยวตอนนี้นุ่นก็สิพาน้องปั่นขึ้นเมือเบิ่งสวนของเฮาแล้วก็เบิ่งบรรยากาศตามทางเลยเนาะพี่น้องไปกันเลยบรรยากาศตามทาง นี่เลยเนาะต้นนั้นมากอันที่เฮากินตอนส้มๆตอนนั้นหั่นน่ะพี่น้องตัดแล้วตัดเรียบร้อยอันนี้ต้นมังมั่นเหมาะพี่นุ่นแม่แหละต้นมังมั่นมังม่วงอยู่นี่นะปลูกมีมังมั่นมังม่วงแล้วก็มังนาวมังแนงใบขี้หูดโอ้มีทุกอย่างอันนอไม้นอหยังก็มีเด้อยู่นี่นอหวานก็มีนออันนอไหลก็มีคือกันเนาะอีแม่ปลูกไว้แล้วอยู่นี่หั่นเอื้อยเลี้ยงอันโตยังเด้สัตว์เลี้ยงบ่ก็มีอันมีหลายแนวมีเป็ดมีไก่มีหมูมีหมามีแมวมีนกเขาเลี้ยงหมดเนาะแต่ว่าบ่ได้เลี้ยงหลายโตดอกเลี้ยงอันตัว1 2โตจะนั่นเลี้ยงปลาไว้เพราะว่าเฮาก็เลี้ยงปลาไว้ยามอันจําเป็นคือแบบสงกรานต์เนาะแม่เฒ่าเสียสิคันว่าทําบ่เลี้ยงหมูปลาไว้ก็บ่มีหมูสิค่าก็ไปซื้อของคนอื่นมันก็แพงหั่นน่ะเลี้ยงพอกลุ่มครอบครัวเฮาสินะเป็ดไก่คือกันเลี้ยงกินเนาะยังบ่ได้ขายไก่ตายเบิดแล้วไก่ส่วนหลายฮอดยามมันตายหมดเนาะก็มันก็ใกล้ๆสิเข้าอันฤดูหนาวหั่นน่ะไก่ก็เริ่มตายเพราะว่าสงกรานต์นี่ขายก็พอดีโอ๊ตแต่ว่าเฮาบ่ได้ขายหั่นน่ะโอ้อันนี้น้องปลาเลี้ยงปลาหยังบ่ได้เลี้ยงแอ่นปลานมันมีแอ่นปลายังฮู้อยู่นี่แต่ว่าปลาดุกปลานิ่มปลาหยังนี่แหละแต่ว่าแต่ก่อนมันเคยเฮ็ดหนองอยู่แต่ว่าตั้งแต่น้ําแห้งสงกรานต์หั่นก็เลยแบบบ่ได้ปล่อยมาหยังเลยละเลยแบบนี้แหละตึ๊บๆแบบนี้เลยก็สิมีอันตัวปลาเนาะ
ป่าสิเป็นป่าธรรมชาติก็ขึ้นเองแล้วเดี๋ยวนุ่นก็สิเติมน้ำก่อนพี่น้องน้ำที่เขาจะเกลือหมูเนาะเกลือหมูแต่ละเทื่อมันเอาน้ำนองนี่ป่ะครัวแตกโบเห็นแม่แหละนี่แตกอีกนึงน่าจะน้ำห้วนเนาะต้มใส่แซนน้ำมวกปกติขนาดแต่ว่าน้ำมวกหมดแล้วก็เขาก็ใส่น้ำหนองนี่แทนก็ได้เป็นยังว่าเขาใส่อันเกลือเมื่อกี้เข้มแล้วเนาะเข้มแล้วนี่หมูตัวหมูตัวใหญ่แท้หมูก็มีแต่ตัวเดียวแท้ๆสบายแต่บนอยู่เนาะสามห้องอยู่คนเดียวนี่ทอดลงไปเลยโอ้น้ำลายเกินไปเราบริจินน้ำมดมือคือว่าแล้วใส่ละมีเปลือกหมักแตงเปลือกหยางใส่น้ำหมูก็บ่มีหลายตัวเนาะแต่ก้อนนี่มีหลายโอ้แต่ว่าตัวนี้ก็หมันลูกอยู่อ๋อชมพูหมันลูกอยู่เดือนหน้าเดือนในก็สิเกิดเนาะก็สิมีหลายอยู่อีกนึงก็หลายตัวแล้วเนาะปันอยู่นี่เด้ปันอยู่หั่นเด้นี่เปลือกหมักแตงเอามาให้กินมีประโยชน์เด้น้ำใส่ลายพอดีเนาะเพราะว่าบ่ได้กินน้ำมดมือแค่นั้นตอนนี้คือนุ่นกับน้องหวานเพิ่นเกลือหมูแล้วเป็นเทียมห้อยเนาะแล้วก็สิไปส่งน้องเพิ่นเก็บมักธิดาเพราะว่าเพิ่นมามื้อนี้เพิ่นอยากอันมาเก็บมักธิดาแล้วก็เก็บอันใบขี้หูดเนาะอยู่เฮือนมีบ่ใบขี้หูดอยู่เฮือนพ่อเฒ่าปลูกแต่ต้นเดียวแต่ว่ามันบ่ขึ้นบ่ขึ้นบ่งามเนาะแม่นมื้อหน้าอยากได้ก็มาเก็บอยู่พี่คือกันปลูกได้2ต้นแต่ว่ามัน2ต้นในต้นนึงงามงามต้นนึงก็บ่ค่อยงามปานใดอยู่ถึงนี่เป็ดก็ยังเหลือแต่ซ้ํานี่แหละมันตาลบหลายแฮะหน่วยสีแดงสีแดงนี่อันนี้โอ้ยนี่ความเป็นตะแซ่บเลยเข้าใจสีแดงเลยหวานมันสุกไก่นะมอสีดาเนาะโต๊ะตามพื้นบ่มีใครกินมีแต่นกมากินน่ะตอนนี้คือนุ่นกับน้องหวานพากันเก็บมอสีดากินยางอร่อยๆเนาะแล้วนุ่นสิพาน้องเพิ่นไปหาปลาอยู่หนองห้างเนาะหนองบางทีเขาเคยหาปลาตัวนั้นบ่แน่ใจว่าสิมีปลาบ่แต่ว่าสิพาน้องเพิ่นไปหาเนาะเสือก็เปียกจนเกือบมุ้งไปเลยไปเลยย่างลงนี่น้องพี่น้องตอนนี้คือนุ่นสิพาน้องหวันเพิ่นไปหาป่าโดยมือเปล่าบ่มีหยังเลยพี่น้องนี่ตอนนี้คือย่างเข้าไปหนองอยู่เด้อันนี้นะปดเกือบเลยพร้อมเป็นบวกขอย่างไปเด้อนี่ไผ่เคยย่างซอกปลาแบบนุ่นเด้นี่นี่วิธีซอกปลาของเฮาเนาะเฮาสิย่างด้วยมือเป่านี่เนาะบ่มีหอยบ่อยู่ไหนนี่น่าจะบ่มีเพราะว่าช่วงแรกมันแล้งๆแล้วก็น้ํานี่แบบแห้งหมดเลยหากับช่วงฝนนี่แล้วก็มันก็หากับมีน้ํามีหยังนี่แหละเนาะพี่น้องเฮาต้องมาลุ้นแล้วก็มาเบิ่งนํากันว่านุ่นกับน้องหวันสิหาปลาแนวใดเป็นหยังคือว่ามามือเปล่าแบบนี้สิมาหาปลาแบบใดเนาะต้องไปติดตามเบิ่งนํากันเด้อเน่ลุกไปโอ้ยลุกไปเรื่อยๆโอ้อุ้ยลุกโอ้ยนี่วิธีหาปลาก่อนกันมันมีมักหินแดเนาะมีมักหินเมื่อกี้มาเยี่ยมมักหินถือบอลแล้วก็ลุกโอ้ยโอ้จบแล้วนี่นี่อันนี้บ่คอยจับเด้ออืมจับจับสุดพุ่นเลยเอาตีนเรียบก่อนโอ้สุดบนใดโอ้
เนี่ยเปียกแล้วเปียกแล้วเปียกแล้วคนหนึ่งเห็นแล้วว่าบนสุดมันนี่คอยจับเด้อเอ้ยจับทางนี้ฟ้าใจเย็นๆเราต้องช่วยกันนะจับขึ้นขึ้นสูงๆไม่ต้องท้องน้ำเออขึ้นสูงๆรถที่นี่นั่นแหละโอ้คอยคอยจับเด้อซึ่งไปเต้นั่นแหละอยู่ที่หาปลางานนี้ต้องมีว้า งานนี้ต้องมีล่วงคอยเด้อถ่ารุ่นเบิ่งเด้ออันนี้วิธีหาปลาด้วยมือปะวิธีหาปลาของไอ้นุ่นโอ้โหสิได้ปลาหลายบ่อู้ยาเด้อไม่ต้องให้มันถอดเด้อโอ้มันถือมาขีดเมื่อกี้เต้เกาะก็มาขีดเมื่อกี้โอ้ตกใจเย็นๆเลยก่อนสิหอดฟังเราต้องช่วยกันโอ้มันมีมาขีดหลายบ่อเนาะแม่นโอ้มาเราน่าจะหลีกอะไรไม่ได้แล้วมีหญ้าเยอะมากคอยเนาะก็แพร่ใจเย็นๆมันกันนำออกหมดมันมืดมือเราจับบนได้เริ่มหนักเลยได้มันหดจุดนี้เลยมีจับบนเล็กนี่มันเขาจะดึงอ๋อโอเคจับจับเล็กนิดนึงเขาดึงขึ้นไปทั้งพุ่นเลยไปทั้งพุ่นเลยทั้งนี้แม่แหละคอยเนาะคอยขึ้นมาหุ้ยงานนี้ส่งสาวหาปลาคอยแบบนี้อ๋อไม่นั่นโอ้ยโอ้ยออกหมดแล้วฟ้าไปแล้วเนาะตัวหนึ่งสองตัวนักแพ้บนมีบนจับบนมือมือเนาะแต่ยังคอยคอยเดี๋ยวไปช่วยโอเคสักพักเบื่อกันจะได้หนึ่งสองสามปล่อยเลยสุดเลยฟอโหวิธีหาปลาของเฮาพี่น้องสุดใจเลยว่ามีแต่ตัวใหญ่เนาะหนีไปละเก็บเก็บมันพ่อยันปลาปักมือเนาะป้อมตัวใหญ่แค่บึงไปบึงมาคือตัวปีลายอยู่ดิโอ้ตัวนี้เป็นไงตัวใหญ่เลยพ่อบุเพศป่าตำบ้านได้เนาะว้านี่ตัวบักใหญ่แบบง่ายๆเลยมันเข้าเองลืมเอาวิ่งมาเนาะบุแม่ลืมดอกยูนสวนบุมีวิ่งตอนตะกอนหันนี้แล้วเขาออกไปซ่อนไปยังหันมันจิกมดแล้วก็เลยบุมีเลยเดี๋ยวนี้หันพากันทอกนี่เลยเนาะโลเก็บแบบนี้เลยสิจับกับย่ามันเจียนปักมือเขาเนาะเอาไม้เคลียแบบนี้เลยโอ้ยนี่โอ้ยน้องวันนี้ลืมตัวนี้ใหญ่บ่เห็นว่างใหญ่มันมีเลยนี มีตัวนึงนี่ไรอุ้ยมันแหละวิธีหาปลาของเขาเนาะแบบไม่ต้องใช้อุปกรณ์ไม่อย่างเลยพี่น้องเมื่อยเต้าหายใจหอบเลยนี่พี่น้องหลังจากที่แบบว่าเขาทอกเนาะสภาพนี่สภาพแบบโอ้ไม่ก็เวลาหาปลาด้วยมือปลามันเป็นแบบนี้นี่เองนี่พี่น้องนึกว่าสิทอกปลาใส่ของนึงกันโอ้ยมันสิตกบ่ปลาอยู่ลุ้มนี่โ
บูมุดเลยนี่มันนี่เลยเนาะพี่น้องนี่หลายๆอยู่เนาะนี่ก็สิพออยู่พอกินอยู่อันนี้สิเอามาปั่นน้องมันอีกเนาะเดี๋ยวเขาก็สิเอาทอเมื่อไว้บนเก่าเนาะว่าเทือหน้าบางเทือเขาอาจจะได้มาหาปลาด้วยมือเปล่าอีก เดี๋ยวเอาสิยกทอนกลับเมื่อไว้บนเก่าเนาะไฟทั้งนี้ก็ได้น้องมันแบบนี้ก็ได้หดมากเสียงดังฟังชัดเสียงดนตรีเอาลงเลยบ่แม่เลยนี่ตอนนี้คือเขาสิเอาลงมาวางแล้วเนาะเพื่อเธอหน้าเขาจะได้มายามอีกนะเนี่ยนั่งเพียงล่างขาเลยเนาะทำความสะอาดเดี๋ยวก็สิพากันเนื้อพุ่นก่อนป่ะถูกมีบอลเหยียบอยู่วะวันนี้มีบอลเหยียบไหมสภาพเนาะพี่น้องถือว่ามื้อนี้กาได้ปลาหลายเติบเนาะเพิ่นกาพาน้องวันเพิ่นมาเฮียนฮู้การอยู่การกินการใช้ชีวิตของนุ่นแหละอยู่สวนนี่เนาะมาเป็นจังได๋เนาะเป็นเด็กดื้อเนาะก็คือเฮาก็ได้ปลาหลายอยู่มื้อนี้ก็สิได้แบ่งกันมากินตอนหัวแลงเนาะพี่น้องเพื่อนุ่นสิได้ปิดคลิปเพียงเท่านี้เนาะขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามชมคลิปนุ่นจนจบและคอมเมนต์ให้กำลังใจนุ่นและน้องวันตลอดมาผู้ใดที่เข้ามาเบิ่งคลิปนี้เนาะอย่าลืมกดเข้าไปติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ให้นุ่นเด้อสำหรับมื้อนี้สบายดีไปกันเด้อบ๊ายบาย